ต่างชาติมาเกษียณในไทยจะทำวีซ่าเกษียณจากต่างประเทศหรือจะมาเปลี่ยนวีซ่าในไทยดีอยากให้เพื่อนๆที่มีแฟนหรือใครคนรู้จักที่ได้มาเปลี่ยนวีซ่าเกษียณในไทยแล้วเนี่ยช่วยคอนเฟิร์มนิดนึงว่าใช่อย่างที่ออฟพูดหรือเปล่าวีซ่าเกษียณเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนี้ก่อนอันนี้คือของสถานทูตไทยที่ออสโลนอร์เวย์นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือของตม.นะครับ Immigration Division 1หัวข้อเบอร์8นี่ก็คือ Document to Submit for Change Visa คือถ้ามาในไทยเนี่ยเราเรียกว่าเปลี่ยนวีซ่านะไม่ได้เรียกว่าทำวีซ่าคือมาด้วยวีซ่าอื่นอย่างเช่น Free Visa หรือว่าวีซ่าท่องเที่ยว TR แล้วก็มา Change คือมาเปลี่ยนวีซ่าเป็น Retirement Purpose นะครับซึ่งก็อายุ50ปีเท่ากันแล้วทีนี้วีซ่าเนี่ยวีซ่าเกษียณเราเรียกว่า Non-O Retirement Visa จะมี3แบบคือ Non-O เฉยๆซึ่งจะอยู่ได้90วันก่อนเบื้องต้นแล้วก็จะต่อได้อีก1ปีส่วน Non-O - A อันนี้จะอยู่ได้1ปีเลยรวดเสร็จแล้วก็จะต่อได้อีก1ปีก็ได้ทุกประเทศทั่วโลกทั้งคู่นะครับแล้วก็ Non-O X อันนี้ได้แค่14ประเทศซึ่งจะอยู่ได้เฉพาะประเทศดังๆทั้งหลายจะอยู่ได้5ปีแล้วก็ต่อได้อีก5ปีซึ่งยากมากๆอันนั้นไม่พูดถึงนะเราเอามาพูดในหัวข้อนี้เพราะว่าความต่างกันระหว่างขอวีซ่า non-o retirement อันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะ non-o retirement ไม่เกี่ยวกับ OA นะnon-o retirement ที่ว่าอยู่ได้90แล้วต่ออายุได้อีก1ปีได้เนี่ยก็คือถ้าทำจากต่างประเทศกลับมาเปลี่ยนวีซ่าในไทยก็คือเข้ามาด้วยฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวีซ่า non-o ในภายหลังเนี่ยต่างกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าทำจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้พูดคอนเซปต์ก่อนคือเราจะต้องมีประกันลองสเตย์ซึ่งจะต้องซื้อกับบริษัทในไทยเท่านั้นประกันที่เขาว่าวงเงิน 400,000 บาทสำหรับผู้ป่วยในแล้วก็ 40,000 บาทสำหรับผู้ป่วยนอกแต่การเปลี่ยนวีซ่าในไทยนั้นกลับไม่ต้องมีแต่ว่าการเปลี่ยนวีซ่าในไทยนั้นหลักฐานทางการเงินก็จะต้องยุ่งเกี่ยวกับสถานทูตนะครับต้องมีใบรับรองเรื่องของรายได้จากสถานทูตหรือคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับสถานทูตก็คือมาเปิดบัญชีในไทยแล้วก็เอาเงินเข้าก็จะต่างกันตรงนี้ก็คือถ้าทำที่ต่างประเทศจะต้องมีประกันที่ว่านี้ซึ่งราคาค่อนข้างแพงคือต้องจ่ายแพงอ่ะแต่ถ้าเกิดมาเปลี่ยนในไทยก็คืออาจจะต้องเปิดบัญชีธนาคารไทยหรือว่าขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับรายได้จากสถานทูตนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าตั้งไหนถ้าเกิดต้องการประหยัดนะแต่มันจะมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงเพราะว่าจะต้องมาลุ้นว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ควรจะได้เพราะว่าในนี้เขาบอกเองว่ามันมีการเปลี่ยนคือเว็บไซต์ของตม.นะครับก็คือเสี่ยงนิดนึงแล้วก็จะประหยัดกว่าเพราะว่าไม่ต้องซื้อประกันนั่นเองสรุปว่ามาเปลี่ยนวีซ่าในไทยไม่ต้องซื้อประกันซึ่งเดี๋ยวอัปจะอธิบายอีกทีหนึ่งเรามาเริ่มต้นอันนี้คร่าวๆก่อนอันนี้ถ้าเราทำจากต่างประเทศนะก็คือทุกอย่างสามารถเตรียมได้จากประเทศเขาใช่ไหมแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือต้องเสียค่าประกันนะครับมาดูรายการเอกสารที่เฉพาะอันที่สำคัญนิดนึงก็คือเขาจะต้องมีสำหรับ non-o retirement นะที่บอกว่าอยู่ได้90วันแล้วต่อได้อีก1ปีเนี่ยก็คือมีตั๋วเครื่องบินขากลับที่จะใช้ขอวีซ่านะแล้วก็มีหลักฐานที่อยู่นะจำรายการเอกสารพวกนี้ไว้นิดนึงเพราะจะเอามาเปรียบเทียบกับตอนมาเปลี่ยนวีซ่าในไทยคือมีหลักฐานที่อยู่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ไทยอาจจะเป็นสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าหรือว่าโฉนดคอนโดซึ่งตรงนี้อาจจะต้องถามสถานทูตในประเทศที่เราอยู่ก่อนว่าเป็นทะเบียนบ้านกับจดหมายเชิญของคนไทยได้ไหมแต่ถ้าตามคอนเซ็ปต์คือไม่น่าจะได้แต่ลองถามเผื่อเขาให้แล้วก็หลักฐานการเงินนะครับก็คือจะต้องมีรายได้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่อเนื่องก็คือ 65,000 บาทอันนี้จะเหมือนกันทุกประเทศโชว์รายได้เดือนละ 65,000 บาทหรือมีเงินในบัญชีธนาคารของประเทศเขาอะก็คือ 800,000 บาทต่อเนื่องในช่วง3เดือนคือรายได้ 65,000 คือหลักฐานรายได้อะอาจจะเป็นเกษียณหรืออะไรแล้วก็หรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือเงิน 800,000 ในบัญชีต่อเนื่อง3เดือนแล้วก็ประกันที่เอาบอกเนี่ยประกันลองสเตย์เนี่ยนะที่จะต้องมีวงเงิน 400,000 บาทต้องซื้อจากบริษัทในไทยเท่านั้นซึ่งอันนี้แหละค่าใช้จ่ายจะสูงเพราะว่าคนเกษียณก็คืออายุก็50อัพใช่มั้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ขายกันเป็นรายปีด้วยซ้ำค่าประกันนี่หลายหมื่นมากถ้ายิ่ง65อัพนี่นะ 50,000 อัพเลยอะค่าประกันเนี่ยที่เป็นพอยท์ที่ทำให้เราต้องมาพูดเรื่องนี้ไงว่าคนมาเกษียณเนี่ยเขาจะมีรายจ่ายตรงนี้ที่สูงฉะนั้นถ้าจะลองเสี่ยงนิดนึงก็คือมาเปลี่ยนวีซ่าในไทย
อาจจะดีกว่าซึ่งอันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มจากเพื่อนๆที่เคยทำแล้วนะครับแต่เชื่อว่าทำได้แล้วก็ส่วนของมาเปลี่ยนวีซ่านะครับเขาเรียกว่าเชนวีซ่านะเปลี่ยนการลงตราเนี่ยนะก็คือข้อ8เนี่ยนะ for retirement purpose นะครับอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งก็จะได้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์นี้นะครับจะมีทั้งไทยและอังกฤษเลยก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำวีซ่านอนโอในต่างประเทศก็คือขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ถ้าเกิดว่ามาเข้ามาไทยแล้วด้วยฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยว TR ก็ตามก็จะต้องไปติดต่อกับตม.ก็คือ Immigration Office ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยแล้วถ้ามีใครสงสัยว่าทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะทำไมอันนี้คือไม่ต้องซื้อประกันคำตอบเท่าที่อ้อมนึกได้นะไม่ได้ฟันธงก็คือเพราะว่าเป็นคนละหน่วยงานกันเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเคยถามสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องการต่อวีซ่าเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับตม.พิจารณาก็คือเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้มากนักเพราะว่าคนละหน่วยงานคือคนละกระทรวงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อตม.รู้สึกจะมหาดไทยเนาะถ้าสถานทูตก็เป็นกระทรวงต่างประเทศโอเคครับตอนนี้เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเปลี่ยนวีซ่านะอันนี้จะพูดเยอะนิดนึงก็คืออันดับแรกคือเนี่ยได้ทั้งคู่เลยนะแบบฟอร์มตม .86 สำหรับคนที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทัวริสต์วีซ่า TR หรือแบบฟอร์มตม .87 สำหรับคนที่มาด้วยฟรีวีซ่าคือฟรีวีซ่าเนี่ยจะได้เฉพาะบางประเทศนะต้องลองเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าเขาเคยเข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าแล้วอ่ะเขาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือจะเป็นแบบฟอร์มนี้แทนคือสรุปว่าได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว TR หรือว่าที่มาแบบฟรีวีซ่าก็สามารถเปลี่ยนเป็นนอนโอได้นี่ไงเป็นนอนโอรีไทเมนต์เพอร์เพสนะครับอายุ50ปีขึ้นไปที่บอกว่าอยู่ได้90ก่อนแล้วก็ต่อได้อีก1ปีแล้วก็ตรงนี้นะครับไล่ดูไปทีละอันนะว่ามีประกันไหมนะข้อ2ก็สำเนาพาสปอร์ตใช่ไหมข้อ3รูปถ่ายข้อ4ค่าธรรมเนียม 2,000 บาทข้อ5นั้นเนี่ยแหละเรื่องการเงินที่เราอาจจะต้องยุ่งกับสถานทูตหรือเปล่าก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะข้อ5หรือข้อ6เนี่ยมันมีคำว่าหรืออยู่ใช่ไหมก็ข้อ5 6 7เลยนะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยที่ตัวหนังสือเนี่ยมีหัวขึ้นว่าเรียนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็คือไปเปิดบัญชีกับธนาคารไทยให้ได้ซึ่งเท่าที่รับรู้ก็คือเขาจะต้องติดต่อสถานทูตว่าขอหนังสือรับรองแล้วก็อาจจะต้องรับรองตัวพาสปอร์ตของเขาเองกับสถานทูตว่าถูกต้องไม่ปลอมแปลงหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาขอเปิดบัญชีกับธนาคารในไทยซึ่งปกติเท่าที่รู้จะเป็นบางธนาคารเท่านั้นที่ทำได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะให้กับคนที่มาด้วยวีซ่าทำงานที่จะเปิดบัญชีธนาคารไทยได้แต่บางธนาคารเขาก็จะรับสำหรับคนที่ไม่ได้มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่ว่าต้องถามธนาคารคือเราไม่กล้าพูดชื่อไงเพราะว่าเรื่องกฎระเบียบนี้มันมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะธนาคารบิ๊กๆอันดับต้นๆของไทยน่าจะได้อยู่ก็คือจะต้องมีบัญชีเงินฝากในไทยที่มียอดไม่น้อยกว่า 800,000 บาทแล้วก็ต้องเป็นชื่อของคนต่างชาติแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้ามาในไทยด้วยคือแบบแรกคือบัญชีธนาคารไทยที่มีไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือถ้าไม่มีอันแรกที่เป็นบัญชีธนาคารไทยก็จะต้องเป็นหนังสือรับรองจากสถานทูตของเขาเองที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศถ้าสามารถขอจากประเทศตัวเองมาก่อนได้ก็จะดีเป็นหนังสือรับรองว่าบุคคลต่างด้าวเป็นผู้มีบำนาญเขาระบุเฉพาะบำนาญ นะเพราะว่า50อัพใช่ไหมมีเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาทก็ต้องลองไปแปลงเป็นเงินสกุลประเทศเขาดูถ้าขอจากต่างประเทศได้เนี่ยขอแต่ประเทศตัวเองมาก่อนที่จะมาได้เนี่ยจะดีที่สุดเลยแต่เกิดว่าไม่ได้ก็ลองดูว่าสถานทูตของเขาเองในไทยทำได้ไหมซึ่งบางสถานทูตก็ไม่รับนะเราต้องรู้ก่อนคือไม่รับทำหนังสือรับรองรายได้อะแล้วก็ข้อ7หรือไงหรือถ้าเกิดว่า5กับ6ไม่มีก็หรือหลักฐานเงินฝากตามข้อ5และหลักฐานเงินได้ตามข้อ6จำนวน1ปีซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทคือหมายความว่า2อันนี้รวมกันก็คือถ้าเงินในบัญชีไม่ถึง 800,000 ก็เอาเรื่องของหนังสือรับรองบำนาญมาด้วยแต่ถ้าเกิดอ๋อนิดนึงว่าถ้าเป็นหนังสือรับรองจากสถานทูตเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาของเขาเองใช่มั้ยก็คงต้องเอาไปแปลไทยด้วยแล้วก็เอาไปรับรองที่กงสุลคือหลักฐานทุกอย่างก็คือต้องเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ8คือหลักฐานที่อยู่อันนี้เหมือนกันใช่ไหม
หลักฐานสัญญาเช่าบ้านสัญญาซื้อขายคอนโดและทะเบียนบ้านคือถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาซื้อได้เฉพาะคอนโดนะซื้อที่ดินซื้อบ้านไม่ได้ก็คือมีคอนโดแล้วก็ทะเบียนบ้านที่เป็นทะเบียนของคอนโดนั่นแหละแผนที่บ้านพักและใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน3เดือนย้อนหลังก็ถ้าเป็นสัญญาเช่าก็คือมีใบเสร็จค่าเช่า3เดือนย้อนหลังก็สัญญาเช่าเนี่ยน่าจะง่ายสุดก็คือเราก็ไปเช่าเป็นชื่อของเขาเสร็จแล้วก็หลักฐานการจ่ายเงินซึ่งถ้าเป็นของสถานทูตนะครับก็จะใช้คำว่า proof of accommodation during the whole period of stay in Thailand น่าจะเป็นอันเดียวกันนะฉะนั้นหลักฐานเอกสารเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ว่าไอ้นี่มีประกันข้อ8ด้วยเนี่ย 400,000 บาทเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะนี่ไงหมดแล้ว8ข้อเนี่ยหมดแล้วไม่มีประกันเลยแล้วก็ข้อเสียของอันนี้คือไม่ได้บอกว่าต้องแปลไทยหรือเปล่าแต่ออฟเดาเพราะว่าจากเรื่องอื่นที่ออฟเคยพูดมาต้องแปลไทยหมดฉะนั้นเหมือนรู้กันแล้วกันนะเหมือนรู้กันเพราะว่าบางทีแบบหนังสือรับรองรายได้สมมุติว่าอะไรประเทศเยอรมนีอย่างเงี้ยมาเป็นภาษาเยอรมันแล้วเขาจะอ่านออกได้ไงก็คงต้องแปลนั่นแหละแล้วก็เจ้าหน้าที่ตม.เนาะก็กระทรวงมหาดไทยเนาะไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศฉะนั้นถ้ามาเป็นภาษาอังกฤษเขาอาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ได้ใครจะไปรู้นะฉะนั้นก็เลยว่าต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาไปรับรองที่กรมการกงสุลก่อนที่จังหวัดบางที่หรือว่าที่แจ้งวัฒนะหรือที่ MRT คลองเตยครับก็คือสรุปว่านะถ้าเกิดยอมเสี่ยงมาเปลี่ยนวีซ่าในไทยนะก็คิดว่าไม่ต้องเสียค่าประกันเพราะในนี้ไม่ได้บอกนะอาจจะถามทางตม.ให้ชัวร์ก่อนก็ได้แต่ในนี้ไม่ได้บอกดูที่อื่นก็ไม่ได้บอกก็คือจะประหยัดไปได้เยอะเลยแต่ว่าจะทำได้เฉพาะวีซ่า non O retirement นะไม่เกี่ยวกับ OA นะอยู่ได้90วันนะแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ปีก็น่าจะประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะได้เพื่อนๆที่เคยทำแล้วเนี่ยช่วยคอนเฟิร์มนิดนึงว่าต้องใช้หรือเปล่าก็สงสัยว่าเอกสารถ้าทำต่างประเทศกับต้องมีประกันนะแต่ตรงนี้กับไม่ต้องมีนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะครับครับโอเคแล้วเกิดว่าเพื่อนๆที่เคยทำนะครับอย่าลืมนะครับช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่ายังไงบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ